แต่ตอนนี้ชาวเน็ตเสียงแตกคุณผู้ชมคิดยังไงเนื่องจากว่าเป็นการปะทะกันระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าขายสังฆทานลูกค้ามาซื้อธูปใหญ่ๆจะเอาไปจัดงานศพให้กับญาติต่างอำเภอทีนี้เนี่ยพอซื้อเสร็จสับลืมไม่ได้เอาไปก็คือลืมไว้ที่ร้านเลยลืมไว้ที่ร้านนะฮะก็ลืมไปหลายวันก็เลยย้อนกลับมาที่ร้านสังฆทานนี้เหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วขอเงินคืนได้ไหมปรากฏว่าแม่ค้าบอกเธอซื้อไปแล้วเธอจะมาคืนฉันได้ยังไงให้เลือกของอะไรก็ได้ในร้านที่ราคาใกล้เคียงกันลูกค้าไม่ยอมก็เลยมีการปะทะคารมกันครับเนี่ยเขาซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วอ่ะลืมก็ลืมไปที่ร้านหมดไปกี่วันกูไม่ได้ดิอยู่ต่างอำเภอกูวิ่งไม่ถึงจะให้กูแต่งรถกับไม้แค่เอาทูบสองห่อเหรอเออแต่มึงอ่ะเกินไปขายของได้ยังไงถ้ากูจะมาขอก็บ้าเป็นคนใหญ่แล้วคุณผู้ชมว่ายังไงตอนนี้ชาวเน็ตเสียงแตกนะกับข่าวนี้นะคือถ้าในมุมผมนะผมรู้สึกว่าก็การซื้อขายมันสำเร็จไปแล้วเขาจะคืนเงินไม่คืนเงินมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่บางคนก็บอกเข้าข้างลูกค้าไหมหรือว่ามันไม่ได้ใช้แล้วไอ้ทูบงานศพอะไรประมาณเนี้ยแต่ในมุมของเจ้าของร้านเขาก็ใจดีไงบอกว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ใช้ทูบคุณเอาอย่างอื่นไปได้ไหมล่ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องราวลองฟังแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเป็นร้านขายสังฆทานเพื่อจะไปจัดงานศพให้กับญาติครับจ่ายเงินเสร็จสับแล้วคุณผู้ชมครับก็กลับไปงานศพของญาติในต่างอำเภอลืมเอาธูปกลับไปด้วยมันเป็นธูปขนาดใหญ่อะคุณผู้ชมเวลามันก็ผ่านไปหลายวันจนกระทั่ง15เมษายนที่ผ่านมาลูกค้าแวะมาขอเงินคืนแต่เจ้าของร้านสังฆทานไม่คืนเงินให้บอกว่าลูกค้าลืมเอาไว้เองทำไมไม่กลับมาเอาตั้งแต่วันนั้นมันผ่านมาหลายวันแล้วนะแล้วไม่คืนเงินเอาอย่างนี้แล้วกันมีตัวเลือกให้เลือกของต่างๆที่อยู่ภายในร้านให้ราคาใกล้เคียงกันได้แต่ลูกค้าไม่ยอมบอกว่าอยู่ต่างอำเภอจะเดินทางกลับมามันก็ลำบากงานศพญาติก็ต้องจัดเวลาไม่มีเนี่ยคือมันไม่มีเวลากลับมาเอาของพวกนี้หรอกก็เลยมีการโต้เถียงกันนะครับทีมข่าวเนี่ยก็เลยไปถามเจ้าของร้านสังฆทานเจ้าของร้านสังฆทานก็อธิบายให้ฟังบอกว่าก่อนฝ่ายนั้นน่ะเขาด่าฉันก่อนฉันก็เลยด่ากลับไปจริงๆแล้วเนี่ยซื้อของฉันไปแล้วครับทีนี้เขามาขอเงินคืนฉันก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันมันซื้อของไปแล้วเลือกก็ได้ถ้าไม่เอาทูบเอาของอะไรต่างๆที่อยู่ในร้านไปในราคาใกล้เคียงกันก็ได้แต่ลูกค้าก็ไม่ยอมเพราะว่าอยู่ต่างอำเภอก็เลยเกิดการปะทะกันครับฟังเสียงเจ้าของร้านก่อนนะครับก็ขัดด่าที่ก่อนมาถามน้องเด็กอยู่ข้างนอกด่าเราก็เลยสวนเลยอยากท่านจะไปด่าทำไมอ่ะมันปากยังจัดเลยปกติลูกค้าแม่ค้านะก็เอาใจลูกค้าจะตายอย่างนี้มึงขายของได้เราบอกเอ้าก็มึงพูดอย่างนี้แล้วยายทำไงอ่ะเขาจะบอกอย่างนี้แล้วกันอยากได้อะไรเอาไปเลยเนี่ยของฉันมีเยอะแยะแจกกันนู่นนี่นั่นขันอะไรเราจะเยอะแยะพี่เลือกไปเลยไม่เอาจะเอาเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะว่าไงถ้าเป็นพี่จะให้มาอุตส่าห์ให้ทุกอย่างเลยนะยอมให้ทุกอย่างตอนนี้เสียงเป็นสองฝั่งเลยครับทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งของแม่ค้าแต่ในมุมของกฎหมายอันนี้เราพูดในมุมของกฎหมายนะคุณยศกฎหมายว่าเคลียร์เลยดีกว่าทนายเกิดผลแก้วเกิดให้ข้อมูลแบบนี้เรื่องนี้ถ้าคนซื้อและคนขายมีการตกลงซื้อขายและมีการจ่ายเงินกันตามกฎหมายถือว่าการซื้อของเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกรรมสิทธิ์ในของชิ้นนั้นๆต้องตกเป็นของฝ่ายที่ซื้อใช่ถูกไหมต้องตกเป็นของฝ่ายที่ซื้อไปแล้วครับแต่เคสนี้ทูบที่ซื้อลืมเอาไว้ก็ต้องตกเป็นของลูกค้าไปแล้วเงินที่ซื้อก็ต้องเป็นของแม่ค้าครับถ้าลูกค้าอยากได้เงินคืนก็ไม่ถูกไหมล่ะถ้าอยากจะได้เงินคืนเนี่ยในมุมของกฎหมายเขาบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของแม่ค้าเนาะถ้าลูกค้าอ่ะถ้าลูกค้าอยากได้ของคืนก็เอาของไปได้แต่ถ้าลูกค้าจะขายทูปหรือบอกว่าจะเอาเงินสดคืนนั้นถ้าแม่ค้าเขาบอกเขาไม่ยอมก็เป็นสิทธิ์ของแม่ค้าใช่เพราะ
มันเสร็จสิ้นตามหลักของกฎหมายคือคุณซื้อไปแล้วคุณจ่ายเงินไปแล้วก็คือต่างคนต่างถือกรรมสิทธิ์ของสิ่งนั้นเพราะมีการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยหมดแล้วถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือในกรณีนี้ถามว่าคุณเนี่ยจะไปขอเงินคืนมันก็เป็นสิทธิ์ของแม่ค้าที่เขาจะคืนก็ได้หรือไม่คืนก็ได้ก็เขาก็บอกก็เอาของต่างๆภายในร้านแล้วกันเออหรือว่าอ่ะคุณจะบอกว่าโอเคงั้นฉันไม่ได้ใช้แล้วงั้นฝากแม่ค้าขายหน่อยได้ไหมอันนั้นก็มันก็เป็นสิทธิ์ของแม่ค้าอีกก็นี่ไงชาวเน็ตเสียงแตกอยู่ตอนนี้เออแต่ในมุมกฎหมายเขาระบุออกมาชัดเจนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าไปแล้วนะใช่แต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าหลายคนเขาก็มองไงว่าถ้ามันแบบจะดีกว่านี้ไหมถ้ายอมกันทั้งสองฝ่ายคุยกันดีๆกว่านี้ไม่ต้องถึงขั้นต้องด่ากันนะฮะครับ